กับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ทุกท่านครับกัปตันพาเพื่อนเพื่อนมาเปิดคลิปตรงถนนเป็นเส้นทางที่พาดผ่านบนเขาสูงนะเพื่อนเพื่อนนะที่จะพาไปถึงจุดหมายอีกแห่งหนึ่งมันอยู่ระหว่างกึ่งกลางก็มันเป็นเส้นทางที่สามารถย่นระยะเวลาได้ดีพอสมควรนะเพื่อนเพื่อนนะหากรถเนี่ยมีความพร้อมมีกำลังเครื่องมากพอนะก็คนที่เขาเลือกใช้เส้นทางนี้เนี่ยเพื่อหลีกหนีปัญหาจำนวนปริมาณรถเยอะๆบนเส้นทางแต่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังใช้ความชำนาญมากเป็นพิเศษนะเพื่อนๆสำหรับถนนเส้นนี้เนี่ยเพราะว่าเพิ่งเคยเกิดเหตุสลดนะครับเหตุไม่คาดฝันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับคนในพื้นที่นี่แหละเพื่อนๆอาจจะเพิ่งได้ยินข่าวนะครับที่เกี่ยวกับเยาวชนที่มีการหัดขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยซึ่งเขาอาศัยอยู่ละแวกบนถนนเส้นนี้เหมือนกันนะเพื่อนๆนะแต่ว่าด้วยความที่รถมีจำนวนน้อยเนี่ยผู้ปกครองก็เลยปล่อยให้น้องเนี่ยฝึกขับรถโดยลำพังแต่จุดที่เป็นจุดอันตรายของถนนเส้นนี้เนี่ยมันต้องให้เพื่อนๆได้เห็นภาพมีทั้งความลาดชันนะครับไหลทางที่มีความเสี่ยงหรือว่าจุดบอดของตัวถนนเนี่ยมีอยู่มากมายหลายจุดเลยซึ่งคนที่ใช้ถนนเส้นนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ความชำนาญในระดับหนึ่งเลยแหละก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูมีอยู่สถานที่ผมจะต้องเข้าไปดูนะเพื่อนๆเพราะว่าผมไปส่งขนมส่งของเนี่ยก็เห็นว่าถนนเส้นนี้เนี่ยยังไม่เคยเข้าไปสำรวจเดี๋ยวถ้าเจออะไรที่น่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆแวะเข้าไปดูนะครับบนเส้นทางแห่งนี้นะครับทางลัดแม่น้ำละไมครับแล้วก็รถที่ใช้บนเส้นทางนี้ส่วนมากจะใช้ทำความเร็วมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นทางลัดที่คนเขาต้องการไปถึงเป้าหมายเนี่ยให้ทันตามเวลาที่เขาอยากจะให้มันเป็นทางลัดบางครั้งเนี่ยการที่เร่งสปีดมากเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดการผิดพลาดหรืออุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เสมอถ้าใครดูคลิปวิดีโอนี้แหละแล้วก็มีความจำเป็นจะต้องใช้เส้นทางนี้นะครับก็โปรดใช้ความระมัดระวังเตือนกันและกันมีจุดไหนที่สามารถที่จะบอกกล่าวกันกับเพื่อนๆได้เนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามานะครับมีกระท่อมอยู่บนนู้นเพื่อนถึงมันจะดูแบบไม่หรูหรานะแต่วิวนี่สุดยอดเลยวิวสวยมากThank you.
น่าจะเป็นกระท่อมไว้สำหรับเฝ้าสวนเนี่ยเพราะว่ามันมีสวนผลไม้อยู่นี่มีทุเรียนมีกล้วยตรงนี้ก็จะเป็นโซนละไมเพื่อนๆตอนนี้เรากำลังเข้ามาที่เส้นทางแห่งนี้แล้วล่ะก็ยังอีกยาวไกลนะครับบนเส้นทางนี้ก็น่าจะมีอะไรที่น่าสนใจอีกแล้วก็เรียนรู้เส้นทางที่ดูแล้วเนี่ยเป็นการเตือนเพื่อให้เห็นถึงอันตรายได้พอขี่มาสักหน่อยเนี่ยก็เห็นตรงนี้แหละคือคนใช้เส้นทางก็น่าจะระมัดระวังแหละบนถนนอ่ะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะโหดลงไปนะเพื่อนนะลึกลงไปเลยเป็นเหมือนกับเป็นเหวอ่ะก็อย่างน้อยๆก็30-35-40 เมตรลงไปเขาตรงนี้ก็สูงใหญ่มากแต่ผมไม่เคยเห็นนะว่ามันมีถนนที่จะพาไปถึงเขาลูกฝั่งตรงข้ามตรงบริเวณนี้นะแต่ถ้าเจอก็จะพาเพื่อนไปดูครับในวันหลังเงียบมากตรงนี้มีสิ่งปลูกสร้างอยู่เพื่อนๆเหมือนกับลักษณะเป็นเคยเป็นบ้านมาก่อนก็น่าจะโบราณอยู่เพื่อนๆเราใช้อิฐแดงในการก่อสร้างครับด้วยความที่มันน่าจะนานแล้วถนนเส้นนี้เนี่ยก็เพิ่งได้รับการปรับปรุงเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองก็เลยคิดว่าช่วงระยะเวลาที่เคยมีสถานที่ตรงนี้อยู่เนี่ยก็คงจะมีความทุรกันดารพอสมควรแหละหรือไม่ก็อาจจะเป็นส่วนที่เอาไว้เฝ้าสวนแต่ตรงนี้เนี่ยก็ยังดูเหมือนกับว่ายังไม่ได้รับการปรับปรุงอะไรมากนะเพื่อนนะก็ยังดูเหมือนกับเป็นต้นไม้ที่เป็นป่าส่วนใหญ่นะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าตรงนี้มันเคยเป็นสวนหรือว่ามันยังเป็นเขตของป่าไม้เพื่อนแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยกลายเป็นสวนไปหมดแล้วตรงนี้ก็มีทางเลี้ยวขึ้นไปบนเขาอีกนะเพื่อนๆนะไปจุดเนี้ยซึ่งมึงเขียนว่าเส้นทางไปเขาป้อมแต่เมื่อครั้งที่ตอนที่ผมใช้รถคันเก่าอยู่เนี่ยผมเคยพยายามขึ้นไปเส้นทางนี้เพื่อนๆมันจะไปเจอกับเหมือนกับเป็นเส้นทางตันซึ่งมันอาจจะมีเส้นทางที่ซ่อนอยู่
ที่จะพาไปสู่เขาป้อมตอนนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ชัดเจนด้วยแล้วรถมันไม่สามารถที่จะขึ้นไปแบบสูงขนาดนั้นได้เอาไว้เดี๋ยวผมกลับมาสำรวจเส้นทางนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะเข้าไปดูว่ามันอาจจะพาเราไปถึงภูเขาที่ผมเคยบอกเพื่อนๆในต้นๆคลิปเนี่ยว่าถ้าเจอเส้นทางตรงนั้นเนี่ยก็อยากจะทำการสำรวจเหมือนกันเพราะว่ายังไม่เคยเข้าไปเลยนะพื้นที่ตรงนั้นแต่เส้นทางที่เรากำลังจะไปเนี่ยก็คือเส้นทางลัดไปแม่น้ำจากละไมนะเพื่อนนะก็ไปดูครับว่าเดี๋ยวบนเส้นทางเนี่ยตรงจุดไหนที่น่าจะเป็นจุดที่เคยเกิดเหตุเมื่อไม่นานมานี้เพื่อนมาถึงตรงนี้เนี่ยก็มันจะเป็นจุดพักรถของผมทุกครั้งครับที่ขึ้นมาว่าบางครั้งเนี่ยใช้ความเร็วขึ้นมามันก็ทำให้เครื่องเนี่ยร้อนก็เลยต้องมาจอดตรงนี้ประจำมีนักท่องเที่ยวน่าจะมาจอดพักรถเหมือนกับเราเพื่อนตรงนี้ก็จะเรียกว่าจุดชมวิวนะโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมขอพักเครื่องสัก5นาทีเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อบนเส้นทางกลับมาแล้วเพื่อนๆก็อยากจะบอกเหตุผลเพื่อนๆว่าเหตุใดนะครับว่าผมถึงอยากจะเข้าไปสำรวจพื้นที่เขาอีกฝั่งนึงมากนะเพราะว่าดูจากพื้นที่แล้วเนี่ยเพื่อนๆดูมันลักษณะมันยังเหมือนเป็นป่าจริงๆอ่ะซึ่งอาจจะมีบ้านคนแซมอยู่บางจุดนะครับก็อาจจะมีสวนแหละแต่ด้วยภาพที่ออกมารวมๆตรงนี้เนี่ยลักษณะของพื้นที่ป่าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ยังไม่เหมือนกับว่าเป็นสวนสักเท่าไหร่เพื่อนๆมันเหมือนป่าจริงๆอ่ะแล้วปริศนาของมันก็คือตรงนี้เพื่อนๆเห็นตรงบริเวณนู้นเหล็กกั้นถนนมันมีถนนเพื่อนๆอยู่ฝั่งนู้นอ่ะแต่ผมยังหาทางเข้าไม่เจอซึ่งอาจจะง่ายแหละถ้าเกิดว่าถามคนในพื้นที่เนี่ยแต่มันก็จะดูเจาะจงมากเกินไปนะครับซึ่งมันทำให้การผจญภัยอะไรต่างๆมันจะดูไม่เหมือนกับการผจญภัยจริงๆอาจจะมีสอบถามบ้างแต่ควรจะเหมือนกับหาเส้นทางด้วยตัวของเราเองมันจะรู้สึกสนุกกับการที่ออกไปสำรวจพื้นที่แบบนี้เพื่อนๆเดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะเพื่อนๆนะมีสะพานเก่านะเพื่อนๆนะ
วิวสวยละว่าเหล็กที่กั้นสะพานเนี่ยที่มันจะเหมือนกับเป็นหัวสะพานแบบนี้บางครั้งถนนมันจะค่อนข้างแคบการสวนกันเนี่ยผมเคยขับมานะแล้วก็เจอรถที่เขาบรรทุกคนงานเนี่ยขับมาเต็มถนนเลยซึ่งผมต้องเบรกแบบกระชั้นชิดมากนะครับแล้วก็หลบลงไหลทางแต่ถ้าไหลทางมันมีเนี่ยมันก็โอเคเพื่อนๆแต่ถ้าลักษณะไหลทางที่มันไม่มีเหล็กกั้นแบบนี้ในช่วงจังหวะที่เราจะต้องหลบแล้วเนี่ยบางครั้งมันก็เลือกไม่ได้เพื่อนๆซึ่งลักษณะอุบัติเหตุของน้องเขาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากลักษณะคล้ายๆน่าจะแบบนี้แหละในช่วงหัวค่ำเนี่ยผมเคยเจอรถมาเนี่ยเขาเหมือนเขาจะกลับบ้านก็ใช้ความเร่งรีบนะครับบางครั้งเนี่ยถนนหนทางมันซับซ้อนซิกแซกเนี่ยเขาก็ไม่ทันได้ระวังในช่วงทางโค้งนะครับพอมาเจอกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยบางครั้งการหลบหลีกเนี่ยมันก็ไม่ทันแล้วนะมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็อาจจะหลบแล้วก็ลงไหลทางซึ่งบางจุดเนี่ยมันก็ไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยปลอดภัยนะแล้วก็น้องเขาเป็นการหัดขับรถด้วยก็อาจจะขาดประสบการณ์ในการประคองรถก็ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมในครั้งนั้นเกิดขึ้นนะเพื่อนๆซึ่งผมยังไม่แน่ใจว่ามันคือจุดไหนกันแน่นะครับเพื่อนๆแต่ด้วยบางจุดเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเราจะไปดูครับว่ามันน่าจะเป็นจุดนั้นหรือเปล่าคลิปนี้เนี่ยผมไม่ได้มาซ้ำเติมกับผู้ประสบเหตุแล้วก็ครอบครัวของเขานะครับเพียงแต่จะให้ทำคลิปขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นอุทาหรณ์และอาจจะเกิดประโยชน์บุญกุศลที่เกิดจากการให้ผู้ชมเนี่ยได้เห็นภาพได้ระลึกถึงสิ่งที่อาจจะเป็นอุบัติเหตุได้ระมัดระวังภัยได้ก็จะขอมอบให้กับดวงวิญญาณของน้องทั้งหมดนะครับขออุทิศให้ครับเพื่อนๆผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดนี้แหละมันเป็นร่องน้ำลึกลงไปล่ะแล้วก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเคยขับมาเส้นนี้แล้วก็ยังไม่เคยเห็นจุดกั้นแผงกั้นตรงนี้เนี่ยเลยนะเพื่อนๆนะครั้งนี้ขับมาก็เห็นว่าเป็นแผงกั้นซึ่งมีความใหม่มากเพิ่งมาติดตั้งแน่นอนทางครอบครัวเนี่ยพอมีการทำพิธีเชิญดวงวิญญาณไปเรียบร้อยแล้วแหละแต่ผมจะขออุทิศกุศลทั้งหมดที่ทำคลิปนี้ขึ้นมาแล้วก็มอบให้น้องด้วยความรู้สึกแบบสงสารจับจิตจับใจเลยเพราะว่าผมก็มีลูกอยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกันขอแผ่อุทิศส่วนกุศลให้กับน้องด้วยครับซึ่งลักษณะเพื่อนๆดูถนนมันเป็นไหลทางลึกหากมีการหลบเนี่ยมันเป็นทางโค้งรถที่ขี่มาด้วยความเร็วบางทีน้องเขากำลังขับมาเพื่อจะกลับบ้านหรือว่าไปกลับไปสู่แม่น้ำเพราะว่าผมดูจากข่าวแล้วน้องเขาจะอยู่โซนแม่น้ำพอขี่มาทางโค้งอ่ะขี่มาทางโค้งครับอาจจะมาเจอรถที่กำลังขึ้นมาจากทางโค้งด้านนู้นแล้วก็กินเลนเข้ามาหรือขับมาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นโค้งที่เขาอาจจะขับมาเร็วซึ่งผมไม่ได้เจาะจงนะครับว่าเป็นรถอะไรเพื่อน
พียงเป็นการสันนิษฐานเฉยๆนะเพื่อนอาจจะเป็นไปได้หรือน้องเขายังขาดเรื่องการประสบการณ์ของการเข้าโค้งและยังชิดไหลทางหมายถึงว่าอาจจะชิดขอบทางไว้ให้ได้มากที่สุดแล้วมาตกล่องนี้นะเพื่อนตกล่องที่มันมีความลึกมากลงไปแล้วด้านล่างมีก้อนหินขนาดใหญ่แล้วในข่าวเนี่ยบอกว่ารถมันได้ทับร่างของน้องไว้ซึ่งอาการบาดเจ็บเนี่ยอาจจะค่อนข้างรุนแรงเพราะว่ามันล่องนี้ก็ลึกอยู่ประมาณสัก3เมตรโปรดใช้ความระมัดระวังนะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนก็ตามผมรู้สึกเศร้ามากตั้งแต่ได้ยินข่าวครั้งแรกแล้วขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวแล้วก็น้องด้วยนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับโอเคครับเพื่อนๆก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปต้นของถนนเส้นนี้นะครับซึ่งเรื่องราวของถนนเส้นนี้เนี่ยยังไม่จบนะครับก็เดี๋ยวจะมาต่อกันในพาร์ทที่2เพื่อนๆในคลิปที่2กันถ้าใครชอบคลิปที่ผมพาเพื่อนๆออกมาดูออกมาเรียนรู้ออกมาค้นหาสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่สิ่งที่เรายังไม่เคยพบเคยเห็นในบางสถานที่มาก่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเพื่อนๆนะเป็นกำลังใจให้กับช่องกัปตันและอย่าลืมครับหากมีข้อสงสัยหรือว่ามีสิ่งที่จะเสนอแนะฝากคอมเมนต์มาพูดคุยกันเพื่อนๆในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เราเรียนรู้ไปด้วยกันเนี่ยก็ยังต้องการคำชี้แนะต้องการกำลังใจก็ยังขอแรงสนับสนุนจากเพื่อนๆอยู่เช่นเดิมนะครับก็ขอขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมเจอกันในพาร์ทที่2ครับสวัสดีครับตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นรถที่เคยมีส่วนร่วมในการทำถนนแห่งนี้เรามั้งครับเพื่อนๆ เพราะว่าจอดอยู่ตรงนี้เนี่ยหลายสิบปีแล้วค่อนข้างที่จะโบราณมากเลยก็ลักษณะเหล็กทั้งดุ้นแบบนี้เนี่ยก็ยังพอเห็นมากเพื่อนๆแต่ว่าต้องอยู่ตามสถานที่ที่ดูเก่าแก่ดูโบราณนะครับสมัยใหม่นี้ก็ไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วตั้งแต่สมัยสงครามโลกมั้งครับเก่ามากโอเคครับเจอกันครับเพื่อนนี่ก่อนที่จะกดเรคคอร์ดเมื่อกี้ได้ยินเสียงวอในกระเป๋ามีการเปิดขึ้นมาเองเพื่อนแล้วก็มีการเปลี่ยนช่องเป็นลักษณะเปลี่ยนช่องเป็นเสียงบอกตัวเลขเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูก่อนว่าถ้ามันอยู่ในกระเป๋าแบบนี้โอกาสที่มันจะเปิดขึ้นเองเนี่ยเป็นไปได้ไหมเนี่ยมันอยู่อย่างนี้
โอกาสที่มันจะเปิดขึ้นเองมันจะต้องมีการหมุนนี่มันหมุนอยู่หมุนสุดด้วย Power on เนี่ย2ทางนี้ไม่ได้เปิดทางนี้คือเปิดแล้วหมุนสุดด้วยแล้วมีการเปลี่ยนช่องอย่างเงี้ย1 3 4อย่างเงี้ย4 1ตอนที่ผมกำลังจะพยายามออกจากตรงจุดนี้ก็คือว่ากำลังจะสตาร์ทเครื่องของเพื่อนแล้วก็ได้ยินเสียงวอลเนี่ยแล้วเปิดแล้วถูกเปิดไว้จนสุดด้วยโอ้ใช้วิจารณญาณนะครับเพื่อนหรือว่าจะบอกอะไรผมก็ขอบคุณมากครับบุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้เคยทำมาก็ขออุทิศให้แก่ทุกดวงวิญญาณตรงจุดนี้ด้วยนะครับ